วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจให้ใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นเพราะเห็นคุณค่าของการของเวลาและเห็นอันตรายหรือเห็นภัยของการที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์การเวลานี้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนงูใหญ่งูใหญ่ที่จะเคลือบที่จะขมือบเหยื่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเวลานี้จะเข้ามือกับชีวิตของพวกเราเข้าไปกันทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวไม่นานชีวิตของเราก็จะถูกการเวลากินไปหมดเข้ามือกับเข้าไปหมดท่านพูดว่าการเวลาเกินกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นก่อนที่เราจะปล่อยให้เวลามากลืนมากินชีวิตของเราไปเราควรจะรีบตักตวงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่นานๆเราจะได้มีโอกาสได้ตักตวงกันสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนผู้บอกวิธีการที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าขาดพระพุทธศาสนาขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเรานี้จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มีการสั่งสอนมีการปฏิบัติถึงจะสามารถทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราหมดสิ้นไปได้พระพุทธศาสนานี้ไม่ได้จะมามีปรากฏขึ้นมาในโลกอยู่เรื่อยๆนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งระยะเวลาระหว่างศาสนาพุทธของอันพุทธศาสนาอันเก่ากับอันใหม่นี่คนละห่างไกลกันหลายแสนล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนามีโชคอันมหาศาลที่จะได้เรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรถ้าไม่ได้มาเกิดตรงกับยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดต้องรอให้มีจังหวะที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงไม่ควรปล่อยเวลาของเราให้ไปกับการกระทำอะไรต่างๆที่ไม่ได้มาช่วยในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปควรจะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปทรงแสดงปัจฉิมโมวาทไว้
ป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจให้กับพวกเราทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคำสอนครั้งสุดท้ายทรงเตือนสติให้พวกเราอย่าประมาทอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการกระทำอะไรต่างๆที่เราทำกันอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรดับได้แบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวดับแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เช่นเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันเราไปช้อปปิ้งกันไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรกันไปดูไปฟังอะไรกันไปกินไปดื่มกันความทุกข์นั้นก็อาจจะหายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวไม่นานมันก็กลับมาใหม่หลังจากที่เราเลิกกลับมาจากการไปเที่ยวกลับมาจากการไปช้อปปิ้งการไปดูไปฟังอะไรต่างๆความทุกข์มันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่เราพยายามดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขมากลบมันแต่ความสุขที่เรามากลบมันนี่มันไม่มีแรงพอที่จะกลบความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรกลบได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่มีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถกลบความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าถึงต้องเตือนสติให้พวกเราอย่าประมาทคำว่าประมาทก็คืออย่าให้เราลืมความตายกันนั่นเองเพราะว่าเรามักจะลืมความตายกันเพราะเราไม่ชอบความตายเราเลยไม่ยอมระลึกถึงความตายกันก็เลยทำให้เราคิดว่าเราไม่ตายกันก็เลยทำให้เราไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องรีบเร่งศึกษาปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนั่นเองมัวแต่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นพอถึงเวลาความตายคืบเข้ามาเราก็จะตกใจกลัวกันเพราะเราไม่ได้ใช้เวลาก่อนที่เราจะตายนี้ให้สร้างธรรมะเพื่อมาดับความทุกข์ดับความกลัวต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปนั่นเองดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ประมาทเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆอย่าลืมความตายความตายนี้เป็นความจริงไม่เป็นพิษเป็นภัยการระลึกถึงความตายไม่ได้สาปแช่งให้เราตายจะระลึกหรือไม่ลึกเราถูกสาปให้ตายกันอยู่แล้วถูกสาปด้วยการเกิดการเกิดนี่แหละเป็นผู้สาปให้เรามาแก่มาเจ็บมาตายกันไม่ใช่การระลึกถึงความตายแล้วจะทำให้เราตายกันระลึกถึงความตายหรือไม่ระลึกถึงความตายก็ต้องตายเหมือนกันเพราะผู้ที่ทำให้เราตายไม่ใช่การระลึกหรือไม่ระลึกถึงความตายแต่ผู้ที่ทำให้เราตายก็ผู้ก็คือการเกิดนี่เมื่อเกิดแล้วทุกคนก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายตามลำดับต่อไปแต่การระลึกถึงความตายนี้มันจะเป็นเครื่องเตือนใจมันจะเป็นเครื่องปลุกใจไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทคือไม่ให้พวกเราลืมหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราก็คือการศึกษาการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้
ที่จะช่วยเราให้เราดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้จะทำให้เราไม่มีความกลัวกับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียอะไรไปก็ตามความสูญเสียสิ่งต่างๆความสูญเสียบุคคลต่างๆไปความสูญเสียร่างกายของเราไปความสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปเราจะไม่มีความกลัวในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะใจของเรานี้มีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ให้ความสุขกับใจทำให้เราไม่ต้องไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งต่างๆเหมือนกับที่พวกเรากำลังยึดเหนี่ยวกันอยู่ในขณะนี้พวกเราต้องยึดเหนี่ยวกับร่างกายของเรายึดเหนี่ยวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเรายึดเหนี่ยวกับบุคคลต่างๆเพื่อให้ความสุขกับเราแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรมันเป็นสิ่งชั่วคราวที่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันดับไปเราจึงกลัวกันมากแต่เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้มันสิ้นสุดลงไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันดับไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะทำให้เราไม่กลัวกับการสูญเสียกับการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติเราจะสร้างธรรมขึ้นมาในใจธรรมที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราที่จะปกป้องกันไม่ให้เราเกิดความกลัวต่างๆขึ้นมาภายในใจเพราะเราจะมีพลังที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ตามลำพังของเราได้เราสามารถมีความสุขในตัวของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องอาศัยร่างกายนี้มาให้ความสุขกับเราเราจะมีความสุขได้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านถึงสอนว่าอย่าประมาทรีบสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้กับใจของเราที่พึ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เป็นที่พึ่งไม่แน่นอนเป็นที่พึ่งชั่วคราวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมดลงเมื่อไหร่จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งจากบุคคลต่างๆจากสิ่งของต่างๆหรือร่างกายของพวกเราล้วนเป็นของไม่ถาวรไม่แน่นอนไม่มีใครกำหนดรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เราจึงมีความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆมีความวิตกกังวลกันอยู่เรื่อยๆแต่ความวิตกกังวลความหวาดกลัวเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เราหวาดกลัวกันได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะที่จะช่วยทำให้เรานี้ไม่ต้องหวาดกลัวกับการสูญเสียกับการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆของร่างกายของเราเพราะถ้าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเราจะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆไม่ต้องพึ่งร่างกายของเรามาให้ความสุขกับเรานั่นเองดังนั้นเราต้องอย่าประมาทกันวิธีไม่ประมาทก็คือให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆดังที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราเวลาสวดมนต์ไหว้พระให้สวดบทเตือนใจว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา
ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แล้วต้องหมั่นระลึกอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์ที่เป็นพระอุปถากว่าอานนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งกันอานนท์ก็ตอบว่าประมาณสัก 4-5 ครั้งเช้ากลางวันเย็นทั้งก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอยังประมาทอยู่เธอยังระลึกถึงความตายน้อยเกินไปวิธีที่จะทำให้เธอไม่ประมาทนั้นเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้ระลึกอย่างนี้แล้วเธอจะได้รู้ว่าความตายนี้มันมาได้ทุกเวลามันไม่มีเราไม่สามารถไปเลือกเวลาตายของเราได้คนเรานี้ตายได้ทุกอายุบางคนเกิดมาวันเดียวแล้วก็ตายแล้วออกมาจากท้องแม่ก็ตายทันทีบางคนก็อยู่ได้7วันบางคนก็อยู่ได้เดือนนึงบางคนก็อยู่ได้ปีนึงบางคนก็อยู่ได้10ปี20ปีมีน้อยคนที่จะอยู่อายุยืนยาวนานได้ถึง 80-90 ปีด้วยกันจะต้องมีการล้มหายตายจากกันไปในที่สุดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆทั้งบุญกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตทั้งกรรมที่เรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันทั้งภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เช่นโรคระบาดเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้หรือภัยทางทางธรรมชาติวาตภัยพายุบางทีก็มาทำให้คนตายฝนตกน้ำท่วมก็ทำให้คนตายไฟไหม้แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มมีภัยต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับป้องกันได้ฉะนั้นไม่มีใครรู้แม้แต่อุบัติภัยเราก็ไม่รู้กันขับรถออกไปนี่ไม่รู้ว่าจะใครจะไปเจออุบัติเหตุกันบ้างใครจะไม่ได้กลับบ้านกันบ้างต้องไปโรงพยาบาลหรือไปวัดกันต่ออันนี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะระลึกถึงกันแล้วเราจะได้เห็นว่าความตายนี้มันเป็นของที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนซึ่งจะทำให้เราจะได้ไม่ประมาทกันจะได้รีบเอาเวลาที่มีค่านี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เอามาสร้างที่พึ่งทางใจกันดีกว่ามาสร้างธรรมังสรณังกัจฉามิด้วยการอาศัยพุทธังสรณังกัจฉามิหรือสังฆังสรณังกัจฉามิเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้บอกวิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่พวกเราเมื่อเรามีที่พึ่งแล้วเราจะไม่กลัวความตายจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอตายได้อย่างสบายตายยังไม่เดือดร้อนตายยังไม่หวาดกลัวและขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความแก่ไม่กลัวการพัดพรากจากกันและกันไม่กลัวการสูญเสียสิ่งต่างๆทรัพย์ต่างๆสมบัติต่างๆบุคคลต่างๆเพราะใจไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนั่นเองเพราะใจมีธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจเราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้เรารู้ว่าวิธีสร้างที่พึ่งทางใจนี้จะสร้างได้อย่างไรวิธีที่สร้างที่พึ่งทางใจนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็ให้เราทำบุญทำทานขั้นตอนที่2
ให้เรารักษาศีลไม่ทำบาปขั้นตอนที่สามให้เราภาวนาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดแล้วใจเราจะรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรและวิธีที่จะดับความทุกข์นั้นดับได้อย่างไรความทุกข์นี้มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรือทำให้เราสุขสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เราสุขกันนะอยู่ในใจของเราเนี่ยอยู่ในความหลงของเราถ้าเราไปหลงไปรักไปชอบอะไรนะเราจะทุกข์กับสิ่งที่เรารักเราชอบทันทีถ้าเราไม่หลงไม่รักอะไรไม่ชอบอะไรเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเขาไม่ได้มาทำให้เราทุกข์หรือสุขใจของเรานี่แหละเป็นผู้ทำให้ใจของเราเองทุกข์หรือสุขด้วยความโง่หรือความฉลาดถ้าโง่ก็จะไปหลงรักไปชอบสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องเกิดความทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าฉลาดก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี้ไปหลงไปรักไปชอบไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันก็ไม่มีใครรู้ถ้าไปหลงไปรักไปชอบอะไรแล้วเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์เราก็จะเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่ไปหลงรักไปชอบอะไรเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่รู้เจ็บเดือดร้อนดูคนที่เราไม่หลงรักไม่ชอบดูเวลาเขาตายเขาจากเราไปเรารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยแต่คนที่เราไปหลงรักไปชอบเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมานี่เราร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันอันนี้แหละเป็นปัญญาที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ถึงให้ได้ให้เห็นตลอดเวลาว่าสิ่งต่างๆนี้เราไม่ควรที่จะไปหลงไปรักไปชอบไปยึดไปอาศัยเป็นที่ให้ความสุขกับเราเพราะเขาเป็นของไม่ถาวรเขาเป็นของชั่วคราวเราเป็นของที่มีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาแต่การที่เราจะสร้างปัญญาขึ้นมาในระดับนี้ได้คือต้องรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรู้ระลึกรู้ความตายอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างบันไดขึ้นไปสู่ระดับปัญญานั้นบันไดที่จะพาให้เราขึ้นสู่ปัญญาความรู้นี้ต้องมีบันไดพาขึ้นไปบันไดก็คือเนี่ยการทำบุญทำทานเป็นบันไดขั้นที่1บันไดขั้นที่2ก็คือการรักษาศีลศีลระดับต่างๆศีล5ศีล8ศีล227ศีล10แล้วก็การฝึกสมาธิทำใจให้สงบก่อนถึงจะสามารถขึ้นไปสู่ปัญญาระดับที่เราสามารถเอานำมาสอนใจเพื่อให้ตัดความหลงความรักในสิ่งต่างๆให้ได้ในขณะนี้ถึงแม้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงรักเราชอบนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่คอยให้ความทุกข์กับเราขอให้ความกังวลกับเราเราก็หักห้ามใจของเราไม่ได้ยังสอนใจไม่ให้ไปหลงรักไปชอบไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังกำลังที่จะไปสอนใจในขณะนี้นั่นเองปัญญาที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นปัญญาแบบเด็กอนุบาลไม่ใช่เป็นปัญญาระดับปริญญาเอกเราต้องสร้างเด็กอนุบาลนี้ให้ก้าวขึ้นไปสู่เด็กนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ดังนั้นเราต้องถ้าเราเป็นเด็กอนุบาลเราก็ต้องเรียนชั้นอนุบาลไปก่อนแล้วก็ขยับขึ้นสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมตามลำดับ
แล้วเราถึงจะขึ้นสู่ระดับปริญญาต่างๆได้ปัญญาที่เราต้องการนี้เป็นปัญญาระดับมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้พวกเรานี้ถือว่าเป็นระดับอนุบาลจิตใจของพวกเราอยู่ระดับอนุบาลไม่มีกำลังที่จะไปสอนใจไม่ให้ไปหลงรักไปชอบไปอยากได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ดังนั้นเราต้องอาศัยขั้นบันไดของการปฏิบัติลดละสอนใจให้ลดละความอยากความรักในสิ่งต่างๆให้น้อยลงไปตามกำลังที่เราทำกันได้การทำทานนี้ก็เป็นการละความรักความชอบในสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพของหรูหราหรือของที่จะมาให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับเราตอนนี้พวกเราหลงรักชอบกันเราต้องหาเงินหาทองกันเพื่อที่เราจะได้มีเงินทองไปซื้อของเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีความสุขเราอยากเที่ยวกันเอาเงินไปต้องมีเงินไปเที่ยวกันอยากจะซื้อของสวยๆงามๆมาสวมมาใส่ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเครื่องประดับอะไรต่างๆซึ่งของเหล่านี้ไม่มีก็ไม่ตายใช่ไหมคนเราเกิดมามีของประดับเหล่านี้ออกมาหรือเปล่าจากท้องแม่ไม่มีเลยมีแต่ตัวเปล่าๆแล้วสิ่งที่ร่างกายก็มีแค่ปัจจัยสี่นี้เท่านั้นเองคืออาหารไว้สำหรับเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่อยู่อาศัยไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเสื้อผ้าไว้สำหรับสวมใส่เพื่อปกปิดอวัยวะและป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นต่างๆยารักษาโรคมีไว้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่คือสิ่งที่จำเป็นถ้าเราอยากจะรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเราจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่นี้นี่เป็นสิ่งที่เราควรหากันแต่สิ่งที่เราไม่ควรหากันก็คือของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เกิดจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามสถานบันเทิงตามโรงมหรสพต่างๆตามร้านอาหารตามบาร์ตามผับตามอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดจะต้องไปหาความสุขเหล่านี้อยู่เรื่อยๆจึงทำให้เรานี้ต้องเครียดกับการหาเงินหาทองต้องคอยหาเงินหาทองเพราะเรารู้ว่าถ้าเงินทองไม่พอใช้ก็จะไปเที่ยวไม่ได้จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้กันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราใช้การทำบุญทำทานนี้มาสอนมาหักห้ามจิตใจของเราให้เลิกใช้เงินใช้ทองเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเลิกใช้ของหรูหราต่างๆให้ใช้ของแบบเรียบง่ายของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอันนี้ด้วยการเอาเงินที่เราจะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้ไปทำบุญทำทานแทนเช่นถ้าเราอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นเสื้อผ้าเราก็มีเต็มตู้แล้วแต่เห็นชุดใหม่ขายอยู่ตามร้านก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกซื้อไปก็ไม่ได้ทำให้มีประโยชน์อะไรมากกว่าเท่าที่เสื้อผ้าเก่าที่มีอยู่ก็ทำประโยชน์ได้เต็มที่อยู่แล้วเอาเงินที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ไปทำบุญทำทานจะดีกว่าแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการซื้อของฟุ่มเฟือยการเที่ยวการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะทำให้เราเลิกเที่ยวได้เลิกซื้อของฟุ่มเฟือยได้เราจะไม่ทุกข์ต่อไปเวลาที่เราไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยเวลาที่เราไม่ได้ซื้อของใหม่ๆมาใช้ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่มันก็
ก็ไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนของใหม่กับของเก่าเช่นรถใหม่กับรถเก่านะมันก็พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ทำไมต้องเสียเงินเพื่อไปซื้อรถใหม่มาขับกันมันต้องการซื้อความรู้สึกมากกว่าซื้อความรู้สึกดีใจได้ของใหม่ได้ของดีใช้เท่านั้นเองแต่ประโยชน์ที่ได้เท่ากันขับรถจากที่นี่ไปกรุงเทพก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันขับรถเก่าไปก็ถึงกรุงเทพขับรถใหม่ไปก็ถึงกรุงเทพแต่รถใหม่นี้ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหลายแสนหลายล้านช่วยเอาเงินที่เพิ่มนี้ไปทำบุญทำทานเถอะแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการซื้อของใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออะไรใหม่ๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อนี่คือเหตุผลของการทำบุญทำทานที่แท้จริงเพื่อให้เราเลิกใช้เงินไปกับของที่เรารักเราชอบของที่เราอยากได้และของพวกนี้พอเราได้มาแล้วมันจะทำให้เราทุกข์พอได้มาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาก็ทำให้เราทุกข์หายไปเราก็ทุกข์ของมันเสียมันก็ทำให้เราทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวคิดว่าเราจะสร้างความสุขกันเราได้ความสุขเฉพาะช่วงที่เราได้ของมาใหม่ๆเวลาได้ของมาใหม่ๆดีอกดีใจแต่พอได้มาแล้วความรู้สึกนั้นหายไปแล้วเราจึงต้องคอยซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจะได้ความรู้สึกดีใจนั้นมาของเก่าเลยไม่มีความหมายแล้วเสื้อผ้าที่ซื้อมากี่ชุดเก็บไว้ในตู้ดูทีไรก็ไม่เห็นมีความรู้สึกดีอกดีใจเหมือนกับตอนที่ได้ซื้อมาจากร้านใหม่ๆเวลาซื้อจากร้านใหม่ๆรู้สึกว่ามันสุขเหลือเกินแต่พอมาเป็นของเราแล้วมันความสุขนั้นมันหายไปแล้วใส่ไปได้วันสองวันเลยต้องไปซื้อมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอันนี้เรากำลังถูกความหลงหลอกให้เราไปรักแล้วทำให้เรานี้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองการหาเงินหาทองไม่ใช่เป็นของง่ายเราก็รู้กันทำงานทำการกว่าจะได้เงินมาสักก้อนนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านปัญหาอะไรต่างๆเท่าไหร่กันทำให้เรานี่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองที่เราหาได้นี้มาซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนเหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากการทำบุญทำทานเวลาเราทำบุญทำทานเนี่ยบางทีทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำนี้ความสุขที่เราทำมันยังปรากฏขึ้นมาในใจของเราอยู่เราได้ช่วยเหลือใครเราได้ทำประโยชน์ให้กับใครที่ไหนเวลาเราคิดถึงมันหรือเห็นเขานี่มันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราหากันหาความสุขทางใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานดีกว่าหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากสิ่งของต่างๆที่ให้ความสุขเพียงเดียวๆเหมือนควันไฟแล้วหลังจากนั้นกลับสร้างภาระทางใจให้กับเราทำให้เราต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยกังวลกับสมบัติของข้าวของต่างๆที่เราหามาซื้อมาแต่ถ้าเราเงินที่ซื้อของต่างๆนี้ไปทำบุญไม่มีอะไรให้เราต้องมากังวลเลยใช่ไหมพอเงินก้อนนี้ไปทำบุญปั๊บก็จบเลยภาระแม้แต่เงินที่เราต้องกังวลก้อนนี้ก็ไม่ต้องกังวลกับมันให้เขาไปแล้วสบายใจไม่ต้องมาคอยรักษาเงินก้อนนี้จะเก็บไว้ที่ไหนดีหรือจะไปใช้อะไรดีเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ไปใช้ตามความอยากเห็นอะไรรักเห็นอะไรชอบขึ้นมาก็ไปซื้ออีกแล้วมันจะทำให้เรานี้ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังมาได้ก็เฉพาะนี่แหละช่วงวันหยุดกันวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่จะทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เพราะบางอาทิตย์บางเสาร์เราก็มีงานเที่ยวงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆกันนานจะมีเวลาว่างที่จะมาเข้าวัดมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่าว่าแต่การปฏิบัติเลยการปฏิบัตินี้แทบจะไม่มีเลย
ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเลื่อนระดับการปฏิบัติเลื่อนระดับปัญญาของเราเนี่ยเราก็ต้องเริ่มด้วยการทำบุญทำทานพยายามฝืนความอยากที่จะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้เงินเพื่อที่จะซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบอกว่าเอาความสุขจากการทำบุญดีกว่าเอาความสุขจากการไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังฟังเพลงไปกระโดดโลดเต้นไปเต้นนงเต้นลำเต้นแรงเต้นกาอะไรต่างๆเอาความสุขไปทำบุญบุญนี้เราสามารถเลือกทำได้เพราะการทำบุญนี้มีหลายชนิดเหมือนกับอาหารการกินอาหารนี้เราเลือกอาหารที่เราชอบกินแล้วนอกจากให้ความอิ่มแล้วมันให้ความสุขด้วยการทำบุญก็เหมือนกันถ้าเราไปทำบุญในสิ่งที่เราไม่ชอบทำถึงแม้จะได้บุญแต่มันไม่ได้ความสุขใจงั้นเราสามารถเลือกทำบุญชนิดต่างๆได้ถ้าชอบทำบุญกับวัดก็ไปทำบุญที่วัดถ้าชอบทำบุญกับโรงพยาบาลก็ไปทำบุญที่โรงพยาบาลชอบทำบุญกับโรงเรียนก็ไปทำบุญที่โรงเรียนถ้าทำบุญกับสัตว์ก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายวัวถ่ายควายถ่ายชีวิตวัวควายไปซื้อปลาซื้ออะไรในตลาดแล้วก็มาปล่อยให้เขาได้มีอิสรภาพให้เขาได้มีชีวิตอยู่มันเวลาเราให้ชีวิตเขานี่เราจะมีความรู้สึกปลื้มใจสุขใจว่าเราถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราจะต้องถูกเขาฆ่าวันนี้แล้วมีคนมาถ่ายชีวิตของเราให้กับเราเราจะรู้สึกดีใจมากและเราจะรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่มาช่วยเราจะทำให้เราเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเราคนที่ทำบุญนี้จะไม่มีใครเกลียดจะมีแต่คนรักคนชอบดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าอานิสงส์ของการทำบุญจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วก็จะมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษาเทวดาชอบคนดีเทวดาไม่ไปรักษาคนไม่ดีไม่ไปปกป้องคนไม่ดีเทวดาจะคอยปกป้องคนดีถ้าอยากจะมีเทวดามาเป็นอารักขาพยายามทำบุญทำทานไปเถิดแล้วจะมีเทวดามาคุ้มครองรักษาชีวิตของเราแล้วจะไม่มีใครคิดปองร้ายเราด้วยยาพิษหรืออาวุธต่างๆเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเจ็บแค้นให้กับใครเรามีแต่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการทำบุญทำทานมีหลายอานิสงส์ด้วยกันอานิสงส์ของการทำบุญทำทานทำให้เราตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ถ้าต้องการจะปฏิบัติธรรมก็จะทำใจให้สงบได้ง่ายรักษาศีลได้ง่ายปฏิบัติธรรมได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำทานแล้วถ้าเกิดตายไปก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานนี่คือประโยชน์จากการที่เรามีทำบุญทำทานแทนที่จะเอาเงินทองไปเที่ยวประโยชน์ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินไปเที่ยวก็ได้เดี๋ยวเดียวได้ประโยชน์ตอนที่ไปเที่ยวกลับมาบ้านก็ได้ความเศร้าซ้อยเศร้าซ้อยหงอยเหงาเหมือนเดิมความว้าเหวพอกลับมาบ้านอยู่คนเดียวก็เหงาเดี๋ยวก็อยากจะออกไปเที่ยวนี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้กันเพราะเราใช้เงินใช้ทองกันเพียงแต่ให้รู้จักใช้เงินใช้ทองให้ถูกทิศทางเท่านั้นเองให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจและร่างกายส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของแพงๆเป็นของหรูหราเพราะประโยชน์มันได้เท่ากันอยู่บ้านราคาอยู่เช่าบ้านเขาอยู่เดือนละ 2,000 กับซื้อบ้าน2ล้านนี่มันก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยได้เหมือนกันเวลานอนหลับนี่ไม่รู้นะว่าอยู่บ้าน2ล้านแล้วอยู่บ้าน 2,000 ดีไม่ดีอยู่บ้าน 2,000 หลับง่ายกว่าคนอยู่บ้าน2ล้านอยู่บ้าน2ล้านต้องมาเอากังวลกับเงินผ่อนบ้านงั้นขอให้เราใช้เงินตามกำลังของเราตามฐานะของเราในการซื้อปัจจัย4
ม่จำเป็นจะต้องไปให้มันหรูหราไม่ต้องให้มันแพงเพราะประโยชน์ได้รับเหมือนกันอาหารมื้อละร้อยกับมื้อละพันนี้กินเข้าไปก็อิ่มเหมือนดับความหิวได้เหมือนกันเสื้อผ้าชุดละ500กับชุดละ 5,000 มันก็เป็นเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายได้เหมือนกันมันไม่ได้ทำให้เราวิเศษกว่าคนที่เขาใส่เสื้อผ้าชุดละ500คนที่ใส่ชุดละ 5,000 นี้ไม่ได้วิเศษกับคนที่ใส่ชุดละ500ดีไม่ดีคนใส่ชุดละ500วิเศษกับคนที่ใส่ชุดละ 5,000 แล้วคนที่ใส่500เข้าเงินอีก 4,500 ไปทำบุญก็ยอมเสียสละเขาใช้แค่500ไว้สำหรับซื้อเสื้อผ้าแต่เขาเอาเงินอีก 4,500 ที่จะซื้อชุดละ 5,000 นี้เอาไปทำบุญใจเขาเลยสูงกว่าเราสูงกว่าคนที่ใช้เงิน 5,000 คนที่ใช้เงิน 5,000 ซื้อเสื้อผ้าไม่มีเงินไปทำบุญแต่คนที่ใช้เสื้อผ้าชุดละ500นี้มีเงิน 4,500 ไปทำบุญเขาได้บุญเขาได้อานิสงส์จากการทำบุญเขาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเขาจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาแต่คนที่ใช้ชุดละ 5,000 นี้จะไม่ได้อะไรได้แต่ความรู้สึกเท่านั้นว่าได้ใช้ของแพงๆของสวยๆงามๆเท่านั้นเองแต่สวยเพียงร่างกายแต่ใจไม่ได้สวยตามไปด้วยแต่คนที่ทำบุญนี่แหละเป็นใจที่สวยเพราะเป็นคนเป็นคนที่จะมีคนรักคนชอบคนที่ไม่ทำบุญทำทานนี้จะไม่ค่อยมีคนรักคนชอบเท่าไหร่อย่างถ้าเราสงสัยว่าทำไมตัวเราไม่ค่อยมีใครชอบเราเลยก็ถามตัวเราว่าเราทำบุญทำทานกันบ้างหรือเปล่าวัดที่ตรงนั้นน่ะจะเห็นถ้าเราทำบุญทำทานนี่เพื่อนเยอะเวลาไปไหนเลี้ยงเพื่อนไม่ให้เพื่อนมาเลี้ยงเราเนี่ยรับรองได้ไปไหนมีแต่คนรักคนเขาชอบเราคนเขาอยากจะไปกับเราแต่ถ้าไปแล้วให้หวังให้เขาเลี้ยงเรานี่ก็ไม่มีใครก็อยากให้ไปกับเรา นี่คือขั้นที่หนึ่งในการที่เราจะมาแก้ความหลงความรักความชอบในสิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจแต่เป็นโทษกับจิตใจของพวกเราทั้งสร้างความรู้สึกที่ว้าเหวสร้างความรู้สึกที่หิวโหยและเป็นภาระที่เราจะต้องคอยกังวลมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของแพงๆก็ต้องห่วงต้องหวงจะทำอะไรก็กังวลไปไหนบางทีก็ไปไม่ได้ห่วงสมบัตินี่คือสร้างความทุกข์สร้างกังวลให้มาแต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญไม่มีทรัพย์สมบัติเลยนี่ไปไหนไปได้ไปอย่างง่ายดายไม่มีอะไรจะต้องคอยมากังวลว่าจะหายหรือไม่หายเพราะไม่มีอะไรไม่จำเป็นจะต้องมีข้าวของต่างๆเครื่องประดับประดาอะไรต่างๆที่เรามีกันนี่มันไม่จำเป็นจะต้องมีหรอกมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่อย่างใดมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกที่หลอกเราเท่านั้นเองรู้สึกว่าเรามีของดีๆมีของนู่นของนี่เท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วมันก็ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้ดับความกลัวกับภัยต่างๆไม่ได้อยู่ดีดีไม่ดีกับมีความกลัวความทุกข์มากกว่าเสียได้ซ้ำไปกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีข้าวของอะไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอยู่กันแบบมากน้อยสันโดษมากน้อยเอาเท่าที่จำเป็นเอาแค่ปัจจัย4แล้วปัจจัย4ก็ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องมีราคาแพงขอให้มันใช้ประโยชน์ทำหน้าที่ของมันได้อาหารขอให้มันทำให้เราดับความหิวได้ที่อยู่อาศัยไว้ป้องกันภัยจากดินฟ้าอากาศจากสิ่งที่เป็นภัยเช่นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้เสื้อผ้าก็มีไว้สวมใส่ปกปิดอวัยวะแล้วก็ป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆยารักษาโรคก็30บาทรักษาได้ทุกโรคไม่ต้องไปเสีย 30,000 เป็นอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็โรคเดียวกันยาก็ชนิดเดียวกันรักษาก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายก็ตายเหมือนกันคนที่เสีย 30,000 ที่ไปตายโรงพยาบาลก็เยอะแยะไปคนที่เสีย30บาทที่ไปตายก็มีเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ราคาอยู่ราคายาแต่อย่างใดงั้นอย่าไปกังวลแม้แต่ไม่มียารักษามันก็ต้องตายกันอยู่ดีมียาก็ตายบางทีมียาก็รักษาไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะตายนี่ไม่มีใครมายับยั้งความตายได้พระพุทธเจ้าบอกว่า
พวกเราทุกคนนี้มีโรค3ชนิดด้วยกันเกิดมาทุกคนนี้จะต้องเจอโรค3ชนิดชนิดแรกคือโรคที่เป็นแล้วหายเองเช่นเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดเจ็บท้องบางทีไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันสักพักหนึ่งมันก็หายได้โรคชนิดที่2คือเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษามันก็จะไม่หายแล้วโรคชนิดที่3ก็คือโรคที่พอเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายเพียงอย่างเดียวนี่คือโรคของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนจะสูงจะต่ำจะร่ำจะรวยหรือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงโรคภัย3ชนิดนี้ได้ถึงเวลาต้องเจอด้วยกันทุกคนต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถมารักษาโรคชนิดที่3ได้โรคที่มันจะมีแต่จะทำให้ตายอย่างเดียวไม่มีหมอวิเศษขนาดไหนก็มารักษาไม่ได้ยาวิเศษขนาดไหนก็มารักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวโรคภัยไข้เจ็บอย่าไปกลัวความตายเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าเราศึกษาและปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเสียได้ซ้ำไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ที่มาเกาะติดร่างกายเหมือนคนขี่ม้าร่างกายนี้เป็นเหมือนม้าส่วนเราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นคนขี่ม้าเรามาขี่ร่างกายกันเรามาสั่งให้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเราอยากจะดูอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปเราอยากจะฟังธรรมวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามาฟังธรรมเนี่ยเราเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้คิดร่างกายไม่ได้คิดร่างกายสั่งไม่ได้ร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสั่งท่านบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายเป็นเหมือนม้าที่เราขี่พาเราไปไหนมาไหนแล้ววันหนึ่งม้ามันก็ต้องตายไปแต่คนขี่ไม่ได้ตายไปกับม้าแต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแล้วเราไปพึ่งร่างกายให้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆเราก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายกันเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเริ่มรู้จักแยกใจออกจากร่างกายแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีหาที่พึ่งใหม่เรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราพึ่งไม่ได้ไปตลอดเราต้องเปลี่ยนไปหาที่พึ่งที่มันถาวรที่พึ่งที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายของเรานี้มันมีจุดจบพอมันจบแล้วพอมันตายแล้วนี่เราพึ่งมันไม่ได้แล้วให้มันพาเราไปเที่ยวอย่างวันนี้พาเราไปไหนมาไหนทำไม่ได้แล้วมันมีแต่จะนอนอยู่ในโรงเท่านั้นเองดังนั้นเราถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เริ่มรู้เริ่มเห็นความจริงว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเราจะต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้เราต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งของเราเราเปลี่ยนมาใช้ธรรมเป็นที่พึ่งแทนการที่เราจะไปปฏิบัติธรรมได้นี้เราก็ต้องมีเวลาการที่จะมีเวลาก็คือเราต้องทำงานน้อยลงหาเงินให้น้อยลงการที่จะหาเงินให้น้อยลงเราก็ต้องใช้เงินให้น้อยลงดังนั้นเราก็เลิกใช้อย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปตอนต้นเราเอาเงินที่ไปเที่ยวไปทำบุญเพื่อให้หยุดความอยากเที่ยวต่อไปเราก็จะหยุดความอยากเที่ยวได้พอเราหยุดความอยากเที่ยวได้เราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องซื้อของแพงปัจจัย4มันจะมีจะใช้กันสักกี่ตังค์กันอาหารมื้อละ100ก็อยู่ได้นะเราต่อไปถ้าเราสามารถหยุดความอยากใช้เงินซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาเงินแบบที่เราหากันอยู่ในขณะนี้เราก็จะมีเวลาว่างที่เราจะได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองอันนี้คือการทำบุญทำทานเพื่อเปิดทางให้เราได้ไปสู่การรักษาศีลสู่การภาวนาเพื่อที่เราจะได้ศึกษาความจริงของชีวิตของเราว่าเราเป็นอะไรกันแน่ว่าเรา
ต้องพึ่งอะไรไม่ควรจะพึ่งอะไรกันนี่คือขั้นที่สองต่อไปพอเราเลิกใช้เงินใช้ทองแบบฟุ่มเฟือยได้เราก็เลิกทำงานทำให้น้อยลงได้ทำเท่าที่จำเป็นเราก็จะมีเวลาว่างแทนที่จะต้องทำ5วันต่ออาทิตย์เราอาจจะทำแค่วันเดียวก็ได้แล้วมีเวลาต้อง 5-6 วันไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่อไปไปรักษาศีล8ตอนต้นก็หัดรักษาศีล5ก่อนในขณะที่เราทำบุญทำทานนี้เราก็หัดรักษาศีล5ไปก่อนแล้วต่อไปพอเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ตามสถานที่สงบตามวัดวาอารามต่างๆเราก็ไปถือศีล8กันแล้วเราก็ไปฝึกจิตใจไปฝึกควบคุมจิตใจให้มีความสงบเพราะนั่นแหละคือแหล่งของความสุขของเราที่แท้จริงคือความสงบของใจความสงบของใจนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเราต้องเข้าหาความสุขอันนี้ให้ได้การจะเข้านี้เราต้องมีเวลามาปฏิบัติธรรมมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันนั่นเองถ้าเรายังมัวไปหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองที่เราได้มาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้ดังนั้นขั้นต้นเราต้องเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยเลิกซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเอาเงินที่เราจะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้ไปทำบุญทำทานทำบุญอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากที่จะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยความอยากที่จะใช้เงินเที่ยวนี้มันจะหายไปมันจะหมดไปแล้วมันจะทำให้เราอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วมันก็จะทำให้เรามีเวลาที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้ต่อไปพอเรามีเวลาแล้วทีนี้เราก็มาหัดภาวนากันภาวนาก็มี2ขั้นขั้นที่1ก็เรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่2เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการฝึกฝนจิตใจของเราหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปหลงรักกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์นั่นเองความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความหลงไหลรักชอบของสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขแต่พอเรามาฝึกภาวนาฝึกสมถะภาวนาทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเช่นพุทโธบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์หรือนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกใจของเราก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบแล้วถ้าปฏิบัติเรื่อยๆมากๆขึ้นไปต่อไปมันก็จะสงบได้อย่างเต็มที่พอใจสงบเราก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็เราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการไปกินไปดื่มอะไรต่างๆต่อไปเราก็ไม่ต้องเที่ยวเราจะตัดการเที่ยวได้อย่างถาวรแล้วเราก็จะไม่ต้องอาศัยร่างกายเพราะถ้าเราไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนต่อไปร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเหมือนกับคนที่ไม่เดินทางไปไหนแล้วอยู่บ้านมีรถยนต์ก็ไม่ต้องใช้รถยนต์นะรถยนต์จะเสียจะพังหรือจะอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้รถไปไหนมาไหนแล้วแต่ถ้าเรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เราก็ต้องพึ่งรถยนต์พาเราไปเหมือนกันถ้าเรายังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายชราภาพหรือร่างกายตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่พอเรามาฝึกจิตมาฝึกสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบเราจะมีความสุขในใจของเราเองทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปแล้วเราก็จะสอนใจว่าต่อไปนี้อย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเพ
ราะความสุขต่างๆภายนอกใจนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพรากจากกันพอเวลาเกิดการพัดพรากจากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่คือสอนใจด้วยปัญญาถ้าเรามีความสุขในใจจากสมาธิแล้วเราก็จะเลิกที่จะไปหลงรักชอบกับสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเมื่อไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายมาให้ความสุขเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรพิกลพิการไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันเราไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้ทำไมจะต้องออกไปนอกบ้านทำไมออกไปนอกบ้านนอกจากจะหาความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วยังต้องไปเจอปัญหาต่างๆมากมายปัญหารถติดปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดอยู่บ้านกลับสบายกว่ามีความสุขในใจแล้วก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่แหละคือการที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตกับของพวกเราคือการมีความสุขปราศจากความทุกข์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเราจะได้มีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขทางใจเราไม่ต้องอาศัยความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาเป็นอะไรไปเราก็ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมนี่แหละคือประโยชน์สุขที่เราจะได้ในเบื้องต้นจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาความรู้นี้ไปสอนผู้อื่นได้ต่อไปจะช่วยให้ผู้อื่นนี้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนี่คือเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณค่าเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราก็คือการมาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นถ้าเอาไปใช้กับอย่างอื่นนี้เอาไปใช้แบบไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษด้วยจะทำให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาที่มีคุณค่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะภะโสยะถามณีโชติภะโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปะจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังฮัลโหลลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามตอนที่เราเลิกประชุมกันแล้วนะเพราะว่าไม่สะดวกถามได้แต่เฉพาะช่วงนี้อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่มีใครบ้างค่ะจาก Facebook 411ท่าน YouTube 257ท่านวิทยุออนไลน์13ท่านหน้ากุฏิ151ท่านรวม832ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย
จากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะมีตัวมอดในข้าวสารเราต้องทำอย่างไรเราไม่สามารถเอาออกได้นอกจากวิธีซาวข้าวเราก็ทำไปตามปกติแล้วกันหรือถ้าเราไม่อยากจะทำบาปเลยก็เอาไปทิ้งแล้วกันเอาข้าวที่มีตัวไปทิ้งแล้วก็แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะต้องทิ้งได้เราต้องอาศัยข้าวนั้นกินก็ไปล้างไปทำไปก็ยอมรับกรรมไปก็ยังต้องอยู่ต้องกินอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลของกรรมที่จะตามมาต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏิมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งของกินของใช้หรือสิ่งของต่างๆที่พระท่านให้กับเรามาเราสามารถเอาไปใส่บาตรไปถวายพระหรือไปให้คนอื่นได้ไหมเจ้าคะได้เอาไปทำอะไรได้ทุกอย่างเป็นเหมือนของเราแล้วที่มานี้ไม่จำเป็นเราเป็นเจ้าของของเรานั้นแล้วเราต้องการที่จะไปทำประโยชน์อย่างไรเราก็ไปทำได้คำถามที่สองเพื่อนข้างบ้านทำกับข้าวใส่ภาชนะไปวัดแต่ตอนกลับบ้านเอาภาชนะของวัดกลับบ้านแล้วเอาภาชนะของตัวเองไว้ที่วัดแล้วบอกว่าแลกกันเขาบอกว่าไม่บาปไม่ได้ขโมยเขาเอาของเขาไปแลกกับของวัดจริงๆแล้วผิดศีลและบาปไหมเจ้าคะก็อยู่ที่คุณค่าของที่เราแลกเอาของถูกไปแลกของแพงเราได้กำไรก็บาปแต่ถ้าเอาของแพงไปแลกของถูกเราขาดทุนเราก็ได้บุญแลกได้แต่ต้องให้ขาดทุนถึงจะได้บุญแต่ถ้าได้กำไรนี่ว่าบาปแต่ถ้าเราไม่รู้ราคาจริงๆก็อย่าไปแลกดีกว่าคุณนฤมลความคิดอกุศลเกิดแต่ความคิดกุศลเกิดมาทำลายอกุศลแต่เรารู้ว่ากุศลที่เราทำอยู่ในใจเราไม่ไปไหนและเป็นปัญญาขึ้นมาจัดการเองหนูมาถูกทางใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องรู้จักควบคุมความคิดให้คิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่าปล่อยให้อกุศลปรากฏขึ้นมาเพราะว่ามันจะพาให้เราไปทำต่อไปก่อนที่เราจะไปทำไปพูดไปทำอะไรเราต้องคิดก่อนถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีฉะนั้นถ้าเรามีสติเห็นรู้ทันว่าเรากำลังคิดไม่ดีก็ถ้าระงับได้ก็ระงับเสียด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะได้ไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีได้คุณเลิฟอ้วนการที่หนูให้อาหารสุนัขจรจัดแต่หนูให้ได้ไม่ทั่วถึงเกิดความสงสารจึงต้องการอยากทำหมันสุนัขเพื่อไม่อยากให้เขาเพิ่มจำนวนเพราะเห็นว่าหมาจรจัดอาจจะเจ็บป่วยแล้วหนูสงสารเจ้าค่ะแล้วเราจะบาปไหมคะที่คิดจะทำหมันพวกเขามีวิธีอย่างไรเจ้าคะไม่ให้เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ออการทำหมันไม่เป็นบาปแต่อย่างใดทำได้มันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เองนั้นไม่บาปแต่อย่างใดไม่ต้องรู้สึกไม่สบายคุณดวงเดือนถ้าจำเป็นต้องทิ้งภาพพระและภาพครูบาอาจารย์ภาพในหลวงหรือภาพบูชาอื่นๆเราจะต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมไม่เป็นบาปติดตัวและต้องทำใจอย่างไรจึงไม่คิดกังวลกับสิ่งที่ต้องทิ้งและทิ้งไปแล้วเจ้าค่ะถ้าสิ่งนั้นมันไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้จริงๆก็เอาไปถ้าเผาได้ก็เผาถ้าขุดฝังดินได้ก็ฝังไปอย่าปล่อยให้ทิ้งตามสถานที่ต่างๆให้มันดูอุจจาตาดูแล้วไม่เหมาะสมเป็นบางคนเอาของพระคอหักพระปากเบี้ยวไปทิ้งตามโคนต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นทำลายดีกว่าทำลายให้มันสิ้นซากไปเราไม่ได้ทำลายพระหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุเป็นสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงพระเท่านั้นเองและเมื่อเราไม่ต้องการแล้วเราก็เอาไปทำลายเสียคุณชิดชัยผมกลับไปบ้านผมชอบไปหาจับปูจับปลาไปฝากแม่ฝากป้าผมจะเป็นบาปไหมครับก็บาปสิเพราะว่าเราให้เขาแล้วเขาไปเลี้ยงที่ไหนนะเขาก็ไปกินนะถ้าเขาไปเลี้ยงเขาไม่บาปถ้าบอกว่า
วยจับปูจับปลาหน่อยฉันชอบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอย่างนี้ก็จับไปให้เขาอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้าจับแล้วเขาชอบกินปูชอบกินปลาเนี่ยจับไปให้เขาก็ไปฆ่ากินอย่างนี้ก็บาปถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเองแต่เราก็มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการฆ่าขึ้นมาได้คุณก้องคำถามที่หนึ่งเราจะหาเงินใช้หนี้จำนวนมากได้อย่างไรให้ใจเราไม่โลภครับหาเงินใช้หนี้ได้อย่างไรก็อย่าไปมีหนี้สิพยายามใช้ความมากน้อยสันโดษอย่าไปเพิ่มหนี้เดี๋ยวหนี้มันก็หมดเองแต่ถ้ายังใช้อยู่มันก็มีหนี้ตามมาอยู่เรื่อยๆงั้นพยายามหัดใช้หลักของมากน้อยเอาเท่าที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นอันไหนเขาเป็นของฟุ่มเฟือยก็หักห้ามจิตใจนะอย่าไปมีมันถ้าตอนนี้มีของฟุ่มเฟือยก็ถ้ายังต้องผ่อนส่งเขาก็ให้เขายึดไปไม่ต้องเก็บเอาไว้นี่มันก็ลดน้อยลงไปเองนี่มันเกิดจากการมีรายจ่ายไม่ใช่อะไรหรอกใช้จ่ายเกินตัวอะไรก็ต้องไปมีนี่มีสินถ้าเรารู้จักใช้จ่ายให้มันอยู่ตามที่เรามีมันก็จะไม่มีนี่ไม่มีสินเห็นถ้านี่ที่เรามีถ้าเราลดมันได้ก็ลดมันขอไหนที่เราคืนก็ได้ให้เขายึดไปได้ก็ยึดปล่อยก็ยึดไปเช่นบ้านถ้าไม่มีเงินผ่อนบ้านก็ให้เขายึดบ้านไปแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่สบายใจกว่าตายไปก็บ้านก็เราก็ไปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมก็ต้องทิ้งให้คนอื่นแล้วก็มาผ่อนให้คนอื่นก็ไปใช้บ้านเราให้สบายทำไมก็เช่าบ้านไปก็หมดเรื่องใช่ไหมมีวิธีลดหนี้ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดลดถ้าเราไม่อยากจะมีหนี้จากรถก็คืนให้เขาไปให้เขายืดไปรถมีก็มีเยอะแยะไปหรือขี่จักรยานก็ได้ซื้อจักรยานคันนึงถูกกว่าไปไหนก็ไปได้เหมือนกันงั้นมีวิธีลดหนี้อยู่ที่ว่าเราจะลดหรือไม่เท่านั้นเองไม่ยากหรอกถ้าอยู่แบบมั่งน้อยสันโดษได้รับประกันว่าชาตินี้จะไม่มีหนี้มาหาเราแต่ถ้าอยู่แบบพุ่งเฟือยนี้หนียังไงก็หนีไม่พ้นนี่มันจะตามติดเรามาตลอดเวลาข้อ2ถ้าเราเป็นคนคิดมากควรใช้กรรมฐานแบบใดครับใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้บ่อยอย่าให้มันคิดพอมันคิดแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปสู้กับมันไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเองหรือสวดมนต์ไปสวดอิติปิโสไปร้อยจบก็ได้พอเราสวดอิติปิโสมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คุณต้นไม้ธรรมชาติทำไมปัจจุบันคนเห็นแก่ตัวมีมากคนที่ทำผิดศีลธรรมมีมากบางทีรู้สึกไม่พอใจพวกที่มาหลอกลวงคนให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะเขาอยู่ห่างจากศาสนานั่นเองไม่มีใครสอนเรื่องผิดถูกดีชั่วให้กับเขาเขาก็เลยถูกกิเลสตัณหาโมหะความหลงสอนเขาให้เขาเห็นแก่ตัวให้เขาคิดว่าทำอะไรให้ตัวเองนี่เป็นประโยชน์เป็นสุขกับตนเองถ้าไปเสียสละไปช่วยคนนู้นคนนี้แล้วตัวเองจะเสียประโยชน์ไม่ได้รู้ว่าการเสียสละนี้ได้คุณประโยชน์มากกว่าการเห็นแก่ตัวการที่ได้อะไรตามที่ใจอยากได้ของที่ไม่มีราคามาแต่เสียคุณธรรมความดีงามไปดีกว่าเสียของที่ไม่มีคุณประโยชน์ไปแล้วได้คุณธรรมความดีงามมาในใจจะดีกว่าไม่มีใครสอนก็เลยเห็นว่าการได้สิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขมีความเจริญกันแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นการทำให้จิตใจเขาเสื่อมลงการมีเห็นความเห็นแก่ตัวและเห็นว่าเขาไม่รู้ว่าการสูญเสียประโยชน์สุขนี้เป็นการได้ประโยชน์ที่ดีกว่าคือได้คุณงามความดีให้กับจิตใจของตนเองต้องมีคนสอนเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่สอนก็ไม่มีใครรู้ก็จะถูกอำนาจของความหลงหลอกให้คิดว่าต้องได้นู่นได้นี่ต้องเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขจะเจริญด้วยวิธีใดก็ไม่สำคัญคนเราก็เลยพุ่งไปที่ตรงนั้นเลยไม่ยอมที่จะเสียสละแบ่งปันคุณกู๊ดเมริดจะช่วยให้บิดาไม่เป็นคนขี้โมโหได้อย่างไรทั้งที่เขาก็ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับก็ต้องสอนเขานั่นแต่ถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเพราะว่าผู้ใหญ่เราไปสอนท่านไม่ได้นอกจากท่านขอคำปรึกษาจากเราหรือพาให้ท่านเข้าวัดให้ท่านได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วท่านก็จะเห็นโทษของความโกรธและเห็นเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรแล้วท่านก็จะสามารถ
เปลี่ยนนิสัยของท่านได้ละความโกรธได้ความโกรธก็เกิดจากความอยากอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอก็ไม่ทำตามที่เราอยากเราก็โกรธเขาถ้าเราหัดทำใจให้มักให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราก็ยังไม่โกรธใครคุณละดาวายไลฟ์ถ้าเราเห็นคนใกล้ชิดของเรานั่งสมาธิหลับสับประงกเราไปปลุกเขาให้ตื่นเพราะมีเจตนาอยากให้เขาตื่นมามีสติเราจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปจะถูกเขาตีหัวเลยมายุ่งกับชีวิตของเราทำไมเขาจะนั่งแบบนี้ก็เรื่องของเขานอกจากเขาบอกว่าบอกให้ช่วยเตือนหน่อยเวลาเห็นเราหลับสับประงกก็ช่วยปลุกหน่อยงั้นอย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ขอร้องให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยคุณนิคมจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์จากความรักความเป็นห่วงกังวลทุกอย่างที่มีต่อลูกคะก็ต้องไม่รักเลยต้องมองลูกว่าไม่ใช่ลูกเราถ้าเป็นลูกคนอื่นนี่ไม่กังวลเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกเรานี่โอ้ยห่วงเหลือเกินเพราะความจริงก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเรานี้มาจากดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมาเอาคืนไปเวลาที่คนตายนั่นแหละเวลาเป็นเวลาที่ดินน้ำลมไฟมาขอดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในร่างกายของเราคืนไปน้ำก็ไหลออกจากร่างกายไปไฟก็ออกจากร่างกายไปลมก็ออกจากร่างกายไปที่เหลือก็กลายเป็นดินเขาก็เอาไปทิ้งไปเผาไปฝังไปนี่คือความจริงของร่างกายของทุกคนงั้นร่างกายของเราทุกคนนี้ไม่ได้เป็นพ่อเราไม่ได้เป็นแม่เราไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นลูกเราเป็นดินน้ำลมไฟตัวเราคือจิตใจที่มาเกาะติดกับร่างกายที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ามองอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ห่วงร่างกายของคนนั้นคนนี้เพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเขาแล้วรู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้กับเจ้าของไปเป็นเหมือนของที่เรายืมมาเรายืมของเข้ามาเราก็ต้องคืนเขาถ้าเรารู้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็เตรียมตัวเตรียมใจพอเจ้าของเข้ามาพี่ขอคืนนะของยืมไปหลายวันแล้วยืมรถไปแล้วทำเป็นลืมบางทีต้องมาเตือนแต่พอเขามาเตือนก็ขอคืนก็ให้เขาไปมันไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายของทุกคนเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งเขาจะมาขอคืนไปก็ให้เขาคืนไปเราไม่ได้เสียอะไรเราตัวเราไม่ได้ไปตัวเราไม่ได้เสียอะไรตัวเรายังอยู่ครบร้อยตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดยังคิดได้ยังทำอะไรได้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่มีร่างกายเพียงแต่เราไม่รู้ท่านเองเราคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายเราก็เลยรักและห่วงกันเนี่ยต้องศึกษาต้องปฏิบัติถึงจะเห็นความจริงอันนี้คุณนงลักษ์บางครั้งภาวนาพุทโธบางครั้งก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเวลาทำอาหารใส่บาตรจะเรียกว่าจับปลาขอโทษค่ะจะเรียกว่าจับหลายอย่างไหมเจ้าคะทำอย่างนี้ทุกวันจะมีทางก้าวหน้าไหมเจ้าคะบางครั้งก็ท่องที่กลางอกบางทีก็ดูที่ปลายจมูกสับสนเจ้าคะอ๋อช่วงเจริญสตินี่เปลี่ยนได้แต่เวลานั่งสมาธิแล้วนี่ต้องอยู่กับเรื่องเดียวต้องให้มันนิ่งไม่อยากให้มันเปลี่ยนกระโดดไปกระโดดมาถ้าดูลมที่ปลายจมูกก็ดูตรงนั้นถ้าดูที่กลางอกก็ดูที่กลางอกแต่ตอนต้นอาจจะเปลี่ยนได้ถ้าตอนเริ่มต้นเช่นดูลมไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนพอสวดมนต์แล้วใจมีสติมากขึ้นดูลมได้ก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมต่อได้แต่พอมาดูลมนะทีนี้ก็ไม่ให้เปลี่ยนนะให้ดูไปจนกระทั่งจิตรวมสู่ความสงบแต่ช่วงเจริญสตินี้เราสามารถเปลี่ยนได้เดินจงกรมอาจจะดูเท้าซ้ายขวาไปก็ได้ท่องพุทโธไปก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจบางทีเบื่อแบบนี้ก็เอาอีกแบบนึงบางทีมันปฏิบัติไปจำเจซ้ำซากมันเบื่อก็เปลี่ยนได้เป้าหมายของการใช้อารมณ์เหล่านี้ก็เพื่อหยุดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนั่นเองถ้าเราสวดมนต์หรือเราพุทโธเราก็จะไปคิดฟุ้งซ่านไปห่วงไปวิตกไปกังวลกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้คุณอุดมทรัพย์
การปฏิบัติธรรมสามารถทำในอริยบทนอนได้หรือไม่เนื่องจากมีนิวรณ์มากวนสามารถกำจัดนิวรณ์อย่างไรเวลานั่งสมาธิและการทำสมาธิสามารถทำบนเก้าอี้ได้ไหมเจ้าคะคือทำได้ทุกที่นะแต่ถ้านั่งท่าที่ดีที่สุดการทำสมาธิก็คือการนั่งขัดสมาธิอย่างถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งค่อยเท้าอย่างนี้ก็ได้นั่งแล้วถ้านั่งค่อยเท้าไม่ได้ไม่สบายนอนทำสมาธิก็ได้แต่ผลจะได้ต่างกันถ้านั่งขัดสมาธินี่จะได้ผลดีที่สุดลองลงมาก็นั่งค่อยเท้าลองลงมาก็นอนนอนก็จะได้ประโยชน์น้อยเพราะมันจะหลับซะก่อนเพราะมันสบายคุณต้นไม้ธรรมชาติบางทีตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแต่อยากกินอาหารที่ตนพอใจอยากกินอาหารอร่อยๆบางทีอดใจที่จะไม่ซื้ออาหารอร่อยๆไม่ไหวเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรถึงจะระงับไม่ให้เราไปซื้ออาหารที่อยากกินเจ้าค่ะก็ซื้อแล้วก็ไปใส่บุญเอาไปใส่บาตรแทนอย่ามากินเองซื้อแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กพิการเลี้ยงเด็กยากจนเลี้ยงคนยากจนแต่อย่ามากินเองแล้วต่อไปมันก็จะดัดนิสัยที่อยากจะซื้อของเหล่านี้ได้อยากจะซื้อที่ไรซื้อได้อันซื้อไปซื้อแล้วอยากกินเองก็แล้วกันซื้อแล้วไปให้คนอื่นแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากจะซื้อ คุณออมสัมมาสมาธิเป็นแบบไหนครับก็จิตสงบตั้งมั่นมีอุเบกขาสักแต่ว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่าสัมมาสมาธิอุปจารสมาธินี่เป็นไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ไปรับรู้มีอภิญญามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆคุยกันเจอเทวดาพบปะกับเทวดาได้อ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้สมาธิแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะไม่สามารถสนับสนุนปัญญาได้ไม่สามารถทำให้ฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิที่จิตรวมแล้วนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มีอุเบกขาความเป็นกลางคือไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในใจอันนั้นนะเรียกว่าสัมมาสมาธิคือฌาน4ตั้งแต่ฌาน4ขึ้นไปฌาน4ฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8นี่ถือว่าเป็นสัมมาสมาธิได้แต่ไม่ต้องไปถึงชั้น5 6 7 8ก็ได้แค่ฌาน4ก็ใช้ได้คุณกู๊ดเมอริตเราอยากเลิกกับแฟนเพราะเราเห็นว่าเขาช่วยให้เราไม่แก่เจ็บตายได้ช่วยไม่ให้เราเกิดแก่เจ็บตายได้แต่แฟนคิดว่าไม่จำเป็นคิดว่าเรามีแฟนใหม่ทั้งที่เราไม่มีเราอยากจะถือศีลอย่างเคร่งครัดเราต้องทำอย่างไรให้เขาเข้าใจและเชื่อคะทำให้เราเชื่อก่อนเถอะอย่าไปทำให้คนเขาเชื่อเลยคำว่าเราเชื่อนี่ไม่หมายความว่าเราจะทำตามความเชื่อเราได้นะเชื่ออยู่พอถึงเวลาเหงาขึ้นมาก็อยากจะหาแฟนดีงั้นต้องทำตัวเองเราให้เชื่อได้แล้วทำได้ก่อนแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาเชื่อแล้วทำตามต่อไปเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านตรัสรู้ท่านไม่ไปสอนใครท่านสอนตัวเองตัวท่านเองให้ได้ก่อนทำให้ท่านเชื่อแล้วก็หยุดทำตามความเชื่อได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปสอนคนอื่นได้คุณก้องผมพยายามพาพ่อแม่ไปถือศีลที่วัดแต่บางครั้งพ่อตื่นมาทำวัดไม่ไหวจะเป็นบาปไหมครับและผมต้องทำอย่างไรจึงจะไม่คาดหวังในตัวท่านมากเกินไปครับก็ไม่บาปเพียงแต่ไม่ได้บุญการทำบุญไม่ได้ทำคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นการทำบุญอย่างถ้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาสวดนอนหลับก็ไม่บาปการนอนหลับไม่บาปเพียงแต่ว่าถ้าไปอยู่วัดก็อาจจะไปทำผิดกฎระเบียบของวัดเขาวัดเขาก็อาจจะเชิญให้กลับไปบ้านไปนอนที่บ้านแทนเพราะที่วัดไม่ได้มาส่งเสริมให้คนมาหลับมานอนมากเกินไปมาส่งเสริมให้คนสวดมนต์ให้คนนั่งสมาธิให้คนปฏิบัติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนามวันนี้เป็นวันเกิดลูกลูกได้นำข้าวของไปถวายหลวงตาที่วัดแต่หลวงตาไม่อยู่ลูกเลยฝากให้ลูกศิษย์ของหลวงตาถวายให้อย่างนี้ได้หรือไม่เจ้าคะและลูกจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้บุญถึงแม้จะไม่ได้รับก็ให้คนอื่นเขารับไปขอให้เรามีการเสียสละเราได้บุญแล้วไม่ได้อยู่ที่คนรับคนรับจะเป็นใครก็ได้หรือไม่มีคนรับก็ได้เราเอาไปของวางไว้เมื่อเช้านี้ก็มีคนเอาของมาวางไว้ที่หน้ากุฏิ
ล้วเขาก็ไปเขาก็ได้บุญแล้วเขาได้เสียสละบุญเกิดจากการเสียสละไม่ได้เกิดจากการให้คนนั้นคนนี้ต้องไม่ต้องมีคนรับก็ได้ขอให้เราเสียสละสิ่งของที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นไปส่วนใครจะเอาไปก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผู้ให้คุณศาสิเวลานั่งสมาธิเสร็จรู้สึกว่าจิตของเราจะกลัวมากมันเกิดขึ้นมาเองแล้วจะฝันว่าโดนผีอำทุกครั้งเลยค่ะควรแก้ปัญหาอย่างไรดีคะเพราะนั่งสมาธิยังไม่ได้ผลเลยถ้านั่งสมาธิได้ผลแล้วจะไม่กลัวจิตจะมีความหนักแน่นไม่มีความรักชังกลัวหลงกับอะไรทั้งสิ้นเพราะนั่งยังไม่ได้ผลต้องนั่งต่อไปหมดแล้วเลยโอเคมีใครที่นั่งแถวนี้อยากจะถามไหมต้องมาเอาไมโครโฟนไปพูดนะถึงจะได้ยินเดี๋ยวเอาหรือเปล่าเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้อยากจะถามหรือเปล่าฮะยกมือขึ้นนะถ้าอยากจะถามจะได้ส่งไมค์ไปให้ไม่นะถ้าไม่ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ